สวัสดีค่ะทุกคนคะคือกี้กําลังจะบอกว่าคือคนเราเนี่ยนะพอมันลงได้แบบมันลงได้ออกเดินทางแล้วมันจะเสพติดเป็นนิสัยจริงๆนะคะคือวันนี้เราไม่ได้มีแพลนนะคะว่าเราจะไปที่สถานที่แห่งใดเลยนะคะแต่ว่าคือวันนี้เป็นวันพักผ่อนของกี้แล้วก็เลยมาหาซื้อของกินกะว่าเดี๋ยวซื้อของกินเสร็จก็คงเข้าบ้านนะคะตามสไตล์ก็เป็นไปตามที่คิดเพราะว่าเวลาที่ออกมาซื้อของก็จะเป็นคนที่แบบเราจะลิสต์มาไว้แล้วว่าเราจะซื้ออะไรเราจะทำอะไรคือมันก็จะไม่ใช้เวลาในการที่เราจะไปในสถานที่แบบเลื่อยเปื่อยเฉยแฉะก็ได้ของกินมาเรียบร้อยเนี่ยค่ะของกินอยู่ในถุงนี้เรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเสบียงสำหรับที่จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยเหมือนกันนะคะก็เอาเป็นว่าขอไม่บอกแล้วกันว่าเป็นอะไรนะของชอบส่วนตัวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีท่าเรือเห็นไหมคะป้ายลิฟต์นะคะซึ่งกี้ก็จะไม่เดินไปหรอกนะกี้เกียจเดิน เราอะตีตั๋วไปลงที่สถานีลพบุรีนะคะแล้วกี้ก็ตอนแรกแพลนไว้เลยก็ขอสารภาพกับทุกคนไว้ว่าตอนแรกกี้ตั้งใจว่าจะพาทุกคนไปไหว้หลวงพ่อรวยที่วัดตะโกกันในฐานะคนอยุธยาเองอะนะคะผู้คนหลั่งไหลด้วยความศรัทธานะคะมาที่พระนครศรีอยุธยามาที่วัดตะโก อยู่ที่อำเภอดอนยะนางนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นะคะแต่ว่าตัวกี้เองเนี่ยคือยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปกราบท่านยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปที่วัดตะโกเลยนะคะแล้วก็พอดีมีน้องบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่กี้แกไม่ไปวัดตะโกวะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวัดตะโกโดยที่เราไม่รู้เส้นทางมาก่อนเลยนะคะเราไม่รู้ว่าไปยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาศัยว่าช่วงเนี้ยกี้จะพาทุกคนไปเที่ยวโดยรถไฟดังนั้นเราก็จะมีโอกาสได้เห็นว่าอ๋อวัดตะโกอยู่ตรงไหนแล้วก็บวกกับข้อมูลที่เราพอมีอยู่